รมชลประทานเร่งหาแนวทางในการป้องกันและเร่งระบายน้ำจากลำน้ำก่ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมจังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับโดยอธิบดีกรมชลประทานในทองเปลวกองจันทร์กล่าวว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดสกลนครและนครพนมนะครับทำให้ขณะนี้น้ำท่วมในหลายอำเภอจึงได้แขวนประตูระบายน้ำทั้งหมด7จุดนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตลอดลำน้ำก่ำเพื่อที่จะให้แต่ละจุดระบายน้ำได้เร็วขึ้นรวมทั้งการระบายน้ำจากลำน้ำก่ำลงสู่แม่น้ำโขงทำได้วันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรครับคาดว่าระดับน้ำในลำน้ำก่ำจะลดลงอีก7วันข้างหน้าครับสำหรับเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้มีปริมาตรน้ำ 1,137 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ57มีน้ำไหลเข้าอ่าง53ล้านลูกบาศก์เมตรครับเตรียมวางมาตรการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนลำปาวด้วยเพื่อให้มีพื้นที่รองรับฝนที่จะตกลงมาเพิ่มครับ